ทามโตโกมาแล้วครับโรงแรมฟุกุโอกะโตเออิโรงแรมนี้ค่อนข้างสะดวกนะครับเพราะว่าใกล้สถานีรถไฟทั้งยาคุอินแล้วก็วาตานาเบะโดรินะครับค่อนข้างสะดวกนะครับที่นี่มีเครื่องที่สำหรับเช็คเอาท์อัตโนมัตินะครับ2ตู้ในกรณีที่เราออกเช้าๆนะครับแล้วก็พนักงานไม่อยู่อันนี้ก็เป็นเช้าวันที่3เดี๋ยวก็จะออกไปเที่ยวต่ออันนี้ก็บรรยากาศของห้องนะครับห้องก็ถือว่ากว้างพอสมควรสำหรับสไตล์ญี่ปุ่นนะก็จะมีทีวีมีกระจกแล้วก็โต๊ะเย็นก็ที่อยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นวิวหลังคาบ้านคนเลยแล้วก็สภาพห้องก็โอเคครับอันนี้ก็เตียงรกไปหน่อยนี่มีโทรศัพท์ Wi-Fi เขาให้รหัสมาแล้วเลยอันนี้ก็จะเป็นแต่ปลอกผมมีเครื่องกรองอากาศอันนี้จะเป็นสวิตช์แอร์สวิตช์แอร์ตรงนี้นะเปิดแอร์แล้วก็เร่งเหมือนพัดลมเลยแล้วก็มีนาฬิกามีสวิตช์ไฟสวิตช์ไฟมีไฟหัวเตียงไฟด้านบนทั้งข้างหน้าข้างหลังแล้วก็ไฟเลดทางเดินครับนี่สภาพห้องครับประมาณนี้ถือว่าโอเคครับก็ห้องน้ำประตูจะเป็นเปิดออกจะมีอเมนิตี้แล้วก็หยิบมาเองข้างล่างครับเขาจะให้วันละ5ชิ้นมันจะมีพวกแปรงสีฟันยาสีฟันพวกไม้แก้หูหุยแล้วก็เป็นผ้าผืนเล็กๆแล้วก็หยิบมาได้วันละ5ชิ้นอันนี้จะมีอ่างแช่ด้วยนะครับแล้วก็ห้องน้ำก็จะเป็นระบบล้างตูดด้วยไฟฟ้าแล้วก็น้ำอุ่นจะปรับไม่ได้ครับเขาจะตั้งเซตไว้40องศาห้องน้ำจะเป็นถนัดตามสไตล์ญี่ปุ่นในโรงแรมเราก็จะมีน้ำแข็งให้กดฟรีนะครับเท่าดอดน้ำก็จะอยู่หน้าลิฟต์มีไมโครเวฟให้อุ่นอาหารด้วยอันนี้จะเป็นตู้ที่ใช้เป็นบัตรบุฟเฟ่แต่เราไม่ได้กินบุฟเฟ่ของโรงแรมนะครับ ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ Have you ever felt Are you listening? Damn